ใช่จะตรงไหนหรือเปล่าหม่อมฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเพคะถ้าฉันช่วยเธอไม่ทันเธอรู้ไหมเธอจะเป็นยังไงหรือว่ากับยานนั่นถ้าเธอโดนวางยาแสดงว่าเธอไม่เต็มใจจะเป็นหม่อมของพ่อฉันถ้าถูกหลอกใช้ทดแทนบุญคุณเสด็จพ่อก็เลยรวบหัวรวบหางเธอตามที่คนอื่นรู้อยู่ไล่เทียมมันไปไหนหรือมันรู้เห็นเป็นใจให้เสด็จพ่ออยู่กับเธอสองต่อสองพี่เทียนไม่มีวันหักหลังหม่อมฉันทำไมเธอถึงคิดว่าไอ้เทียมมันรักเธอจริงเพราะพี่เทียนจริงใจกับหม่อมฉันมากกว่าใครทั้งนั้นฉันว่ามันน่าจะซื่อสัตย์อย่างเงินของพ่อฉันมากกว่าไม่งั้นมันจะกล้าประจบพ่อฉันขอหญิงเกศมาได้ยังไงเงินซื้อคนอย่างพี่เทียนไม่ได้เงินมันซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความรักที่เธอยังไม่เชื่อเพราะเธอมันยังไร้เดียงสางั้นเรามาพิสูจน์กันว่ามันจะซื่อสัตย์กับเธอจริงไหมถ้ามันรักเธอมันจะต้องรับเรื่องนี้ด้วยจะทำอะไรเพคะตื่นป่านี้ออกไปไหนมีธุระอะไรถ้าจะมาตามไม่งามนะมาตามผิดที่แล้วงามไปไหนครับใครจะไปรู้แต่ไม่ต้องไปตามหรอกเสียเวลาเปล่าป่านี้คงเหาะไปถึงสวรรค์วิมานชั้น7แล้วล่ะมั้งปล่อยนะพี่ค่ะจะยังรักเธออยู่ไหมถ้ามันรู้ว่าเธอดอดมาหาฉันถึงนี่เผลอๆฉันนี่แหละจะเป็นคนที่เปลี่ยนใจเธอได้คนไม่มีน้ำยาอย่างท่านจะสู้อะไรพี่เทียนได้ไปหลงอะไรมันนักหนาฉันน่ะมีทุกอย่างฉันจะทำให้เธอลืมไปว่าเธอเคยมีมันด้วยซ้ำแค่ใช้กำลังกับผู้หญิงก็พิสูจน์แล้วว่าท่านไม่ได้มีน้ำยาอะไรแค่นี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าใครกระจอกกับใครอย่าเอาคนดีๆอย่างพี่เทียนมาเปรียบเทียบกับคนหยาบคายอย่างท่านคนนอกฐานะแล้วเขาเหนือกว่าท่านชายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าตากริยาศีลธรรมหรือแม้แต่ความสามารถท่านชายสู้อะไรพี่เทียนไม่ได้สักอย่างเขาจะแพ้ท่านชายก็แต่ความหญิงทนมหลงตัวเองเขาคงมีไม่เท่าท่านชายนอกจากหม่อมฉันแม้แต่ราชสกุลของท่านชายยังต้องฝากอนาคตไว้ที่พี่เทียนแล้วแบบเนี้ยจะไม่ให้หม่อมฉันทั้งรักทั้งหลงพี่เทียนได้ยังไงไปคะงามงามงามเป็นไรใครทำอะไรงามฝีมือป้าจวนไม่คิดเลยว่าจะเล่นสกปรกแบบนี้ถ้าเมื่อกี้ฉันพลาดล่ะพี่จะไม่ปล่อยให้งามฆ่าจากสายตาพี่อีกแล้วอย่าให้ฉันเป็นภาระของพี่เลยฉันต่างหากที่ควรจะต้องระวังตัวมากกว่านี้ฉันไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำจะได้เรื่องอยู่แล้วเชียวCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ